بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาฟังเรื่องราวศาสนาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมารวมตัวกันทำอิบาดะห์ที่มีความสำคัญและก็ยิ่งใหญ่บางคนบอกอาจารย์ก็มานั่งฟังศาสนานะฉันไม่ได้มาไปทำฮัจญ์นะฉันไม่ได้มาละหมาดอีดนะก็การฟังศาสนาล่ะครับเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่เพราะที่ฉันบอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดอีดก็ดีหรือเรื่องของการไปทำฮัจญ์ก็ดีเนี่ยมันก็จะต้องมีการเรียนรู้กันก่อนนะอันไอ้หมู่กอบลินอามันความรู้มาก่อนการปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วค่อยเรียนทีหลังอันนี้อันตรายพี่น้องเพราะอะไรเพราะโอกาสในการผิดพลาดก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นบางการกระทำบางอย่างเนี่ยเช่นการทำฮัจญ์ครั้งแรกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เป็นครั้งสุดท้ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเรียกว่าฮัจญะตุลวะดะฮัจญ์อำลาของท่านนบีหลายๆคนไม่ใช่หลายคนนะทั้งหมดนั่นแหละไม่เคยทำฮัจญ์มาก่อนเลยเพราะนั่นคือฮัจญ์ครั้งแรกแต่ถามว่าก่อนที่นบีจะออกเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยมีการประกาศก่อนไหมมีการประกาศเรียกร้องเชิญชวนให้เดินทางไปทำฮัจญ์ด้วยกันจึงได้คนมาเนี่ยหลักเป็นแสนนะพี่น้องนะบางรายงานบอก 90,000 บางรายงานบอกประมาณ 150,000 อันนี้ยังไม่รวมกับที่มาจากเยเมนอีกประมาณ 100,000 เยอะมากนะตอนนี้เป็นล้านแล้วตอนนี้กี่ล้านไม่รู้ปีนี้น่าจะเป็นฮัจญ์ที่มีจำนวนคนที่เยอะที่สุดเพราะมันอั้นมาจากโควิดนะอุมเราะห์ที่แล้วเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็น10ล้านน่ะมาจนกระทั่งไม่มีที่จะยืนกันน่ะนะตอนนั้นน่ะเห็นคนเขาเล่ากันว่าเข้ากันไม่ได้เลยนะเยอะมากเพราะว่าทางซาอุดีเองก็ใครอยากมาก็ให้หมดไม่มีการจำกัดตอนไม่ใช่ฮัจญ์นะหมายถึงตอนอุมเราะห์รอมฎอนเนี่ยก็เข้ากันมาหมดแต่ถามว่าในมุมของคนอยากทำความดีก็เรื่องดีแต่ในมุมนึงในการจัดการมันก็จะต้องมีความเรียบร้อยให้มันมากขึ้นก็ต้องซอฮาบะห์นั่นแหละนะอดทนนะคนมันเยอะพี่น้องเมื่อมันอยู่กันเยอะแล้วเนี่ยความต้องการพร้อมๆกันมันก็ไม่สามารถจะบริหารจัดการให้เพียงพอได้คราวนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าก่อนที่นบีจะออกเดินทางเนี่ยออกเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยนบีก็มีการสอนก่อนเหมือนกับแซะสมัยนี้เลยมีการอะไรอบรมก่อนบอกคร่าวๆก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4แต่พอไปถึงเวลาจริงก็คือการเรียนรู้แบบของจริงเลยอ๋อทำแบบนี้นะทฤษฎีมาก่อนแต่ปฏิบัติเนี่ยก็จะมาตามมาทีหลังดังนั้นเรื่องของการเรียนศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ฉันมองแบบนี้ว่าอะไรที่เราทำเป็นประจำเนี่ยอันนี้ต้องเรียนก่อนเอาให้ลึกซึ้งก่อนเช่นเรื่องละหมาดนะเรื่องการขอดุอาเรื่องการบริจาคที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วส่วนอะไรที่มันมาเป็นเทศกาลมาเป็นเวลาของมันเช่นเรื่องของการทำฮัจญ์ก็อาจจะมีการสอนตามช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติหลายๆคนก่อนเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยถามว่าไปทำประเภทไหนยังไม่รู้เลยทำอะไรรู้ทำฮัจญ์จะมาตัวกีรอนอิฟรอดไม่รู้จักอาจารย์รู้จักแต่ฮัจญ์บอกนั่นแหละรู้แล้วฮัจญ์ฮัจญ์อะไรล่ะฮัจญ์แบบไหนก็ยังไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษาแบบรายละเอียด
แต่พอไปทำแล้วเนี่ยกลับมาเล่าได้หมดเลยนะอ๋อทำแบบตะมันตัวจ่าฉันไปทำอุมเราะห์ก่อนโออัลฮัมดุลิลละห์นี่แสดงว่าจำแม่นใช้ได้เพราะปฏิบัติแล้วดังนั้นอันนี้ก็จะเรียนเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาเช่นรอมฎอนก็จะมีการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนนะวันนี้ก็อีกเรื่องนึงพี่น้องเรื่องของอิบาดะห์ในการเชือดสัตว์ปกติพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเราเชือดสัตว์กินกันอยู่แล้วอันนี้หมายถึงคนในสมัยก่อนสมัยนี้เราซื้อนะเราคงไม่ได้เชือดกันเองก็ไปซื้อมาแต่ก็ต้องมีการเชือดไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยเขาเชือดมาแล้วนะคราวนี้ในการเชือดสัตว์เนี่ยก็มีบทบัญญัติอิสลามเหมือนกันนั้นสัตว์ที่ตายเองสัตว์ที่ตายเองเนี่ยเอามาทำประโยชน์ในการกินไม่ได้เลยฉันไปฟังที่หนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาทำฟาร์มแล้วปรากฏว่ามีแพะตายมีวัวตายเขาบอกเอาอาจารย์ฉันไม่มีปัญหาเลยตายเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะฉันก็เรียกคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเอามากินให้มันเขาให้เขาไปให้เขาไปกินฉันก็บอกว่าเมื่อกี้มันเหมือนจะดีนะให้ของที่เรากินไม่ได้กับคนอื่นที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไปกินมันเหมือนจะดีเหมือนคนทำโรงเชือดแต่ไม่ขายเลือดเอาเลือดเป็นของแถมอย่าคิดว่าไม่มีนะเยอะนะไปซื้อตามตลาดร้านมุสลิมทำไมเอาเลือดใส่ถุงวะอ๋อฉันแถมจ้ะแล้วขายดีดิพอร้านอื่นเขาอะไรเขาขายไอ้ร้านนี้เป็นไงแถมฉันคนใจบุรอฉันใจคนใจบุญฉันแถมเลือดที่ไหนได้แถมอะไรรู้ไหมแถมบาปไม่ใช่แถมเลือดแถมบาปเพราะในหลักการศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าเป็นสิ่งที่ฮารอมในตัวของมันเช่นเลือดเนี่ยฮารอมในตัวมันเป็นนัยยิสของตายซากสัตว์ก็ฮารอมในตัวมันแบบนี้ไม่อนุญาตให้นำมาใช้ประโยชน์เลยต้องทำลายทั้งหมดดังนั้นมีหะดีษบทหนึ่งที่นบีเดินผ่านไปและเห็นคนกำลังฝังแกะตัวหนึ่งตัวยังอุ่นๆอยู่เลยเพิ่งตายแต่ดูแล้วตรงคอไม่มีรอยเชือดก็เลยถามว่าพวกท่านทำอะไรเขาบอกอ๋อนี่เป็นแกะของท่านหญิงไมมูนะแกะมันเป็นโรคเสียชีวิตหรือถูกสัตว์มีพิษกัดแล้วก็เสียชีวิตไม่ทันได้ทำการเชือดก่อนนบีบอกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เอาหนังมันมาทำล่ะถ้าจะใช้ประโยชน์ก็คืออะไรนะเอาหนังของแกะหนังแพะเนี่ยเอามาฟอกได้แต่เนื้อมันทั้งหมดนี่ต้องฝังดินทิ้งหมดเอาไปทำซอดาเกาะไม่ได้ซอดาเกาะนะพี่น้องในบาปนะดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักการศาสนาของเราเนี่ยในเมื่อสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามกับเราเนี่ยในตัวซึ่งมันเป็นของที่มีไม่มีประโยชน์นะของเนี่ยคือคำว่าไม่มีประโยชน์หมายถึงว่ามันมีโทษสิ่งที่เป็นนัยยิสเนี่ยเราจะเอาของแบบเนี้ยไปให้กับคนอื่นที่เขาบอกว่าโอ้เขาไม่เหมือนกับเราไม่ได้เหมือนกันแหละพี่น้องมีคนไม่รู้ว่าจับพัดจับผูมีคนเอาสุรามาวางไว้หน้าบ้านบอกให้แล้วก็ไปเลยมีไหมมีบางอาจจะสมมุตินะเดินมาหยิบเอามาให้ขวดนึงเราเปิดนึกว่าเราก็นึกว่าขวดอะไรนะขวดน้ำผึ้งเปิดที่ไหนได้โอ้โหเหล้าถ้าขวดน้ำผึ้งไม่เป็นไรใส่ขวดเหล้าได้ล้างให้เรียบร้อยพอเจอปั๊บไปเลยไม่ทันเรียกพออีกคนนึงผ่านมาเป็นคนต่างศาสนิกเฮ้ยมานี่เอาให้เอาไปไม่ได้หน้าที่เราเททิ้งพี่น้องเททิ้งอย่างเดียวหลังบ้านให้ไม่ได้ดังนั้นเรื่องแบบนี้หลายคนมองว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าพอไปศึกษาในหลักการศาสนากลายเป็นบาปเช่นอย่างเงี้ยที่บอกนะเอาเลือดสัตว์มาแถมในการขายเนื้อของร้านมุสลิมหรือเวลาที่มีสัตว์ตายในฟาร์มก็เอาไปมอบให้กับคนที่เป็นคนต่างศาสนาได้กินกันนะครับถ้าอยากได้บุญก็ต้องเชือดให้เรียบร้อยแล้วก็แบ่งเขาอันนี้ได้บุญคราวนี้ถ้าถามว่าการเชือดที่เป็นการตะกอรุบอิลัลลอฮ์พี่น้องเชือดเนื้อขายเนี่ยเป็นตะกอรุบอิลัลลอฮ์ไหมเราเนียดเพื่ออัลลอฮ์ไหมไม่ใช่นะอันนี้เพื่อการค้าขายคนละอย่างกันเขาไม่ได้มาแจกหรอกเราต้องไปซื้อเขา
แต่ถ้าเป็นการเชื่อเพื่อที่จะเนียดเพื่ออัลลอฮ์ตาอาลาเนี่ยมีอยู่3ชนิดด้วยกันอันแรกเลยเขาเรียกว่าอัลฮัดยูอัลฮัดยูอันที่2เรียกว่าอัลอุฎฮียะหรือว่ากุรบานอันที่3เรียกว่าอัลอะกีกอห์หรือทำอะกีกอห์หรือทำอะไรตัดผมไฟบ้านเราเรียกกนผมไฟก็คือเชือดสัตว์นั่นแหละตัดผมก็อีกเรื่องนึงแต่เรามาปนกันหมดทำบุญกนผมไฟก็คือเชือดแพะนะอันเนื่องมาจากการได้ลูกทั้งหมดทั้งมวลทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นการเชือดตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเนียดในการบริจาคด้วยมีใครทำอากีกอแล้วไม่เชิญใครมากินแล้วกินอยู่คนเดียวเลยมีไหมไม่มีหรอกพอทำอากีกอก็ต้องมีการแจกจะเป็นเนื้อสุกเนื้อปรุงสุกหรือเนื้อสดก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะแกงเป็นให้เรียบร้อยเลยแกงแพะบ้างอะไรบ้างแจกซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ขายด้วยนะอากีกอมันไม่ได้ขายนะเอาใครมากินปั๊บเอาเก็บตังค์200ไม่ได้แต่ต้องซื้อนะเวลาที่ไปจ้างเขาทำเนี่ยอันนี้ต้องซื้อแล้วก็แจกคราวนี้อันแรกเลยเนี่ยคนอาจจะงงเกาหัวหน่อยอันฮัดดายูมันคืออะไรล่ะอาจารย์อันฮัดดายูเนี่ยไม่ยากพี่น้องไปทำฮัดแล้วทำแบบตะมัดตัวคือทำอุมรอก่อนหลังจากนั้นพอทำอุมรอเสร็จก็ทำการตะฮัลล้นตะฮัลล้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัดผมนะตะฮัลล้นเนี่ยมันคือการทำให้อิหรอมเนี่ยเป็นไงหมดไปข้อห้ามของอิหรอมเนี่ยหมดไปโดยการตัดผมเพราะมันไปพ้องเสียงกับคำว่าหัวโล้นตะฮันล้นก็เรียกว่าหัวโล้นจริงๆมันเป็นภาษาอาหรับตะฮันล้นมันมาจากคำว่าฮาลันหาบอิหรอมคืออะไรอิหรอมคือต้องห้ามชุดอิหรอมคือชุดต้องห้ามหมายถึงเมื่อใส่อิหรอมแล้วมีข้อห้ามพิเศษเข้ามาตอนไม่มีอิหรอมเนี่ยจูจีกับภรรยาได้เกี่ยวพาราศีกับภรรยาได้หลับนอนกับภรรยาได้พอใส่อิหรอมปั๊บจบเลยจะมา อะไรนะมาเกี่ยวพาราศีกับภรรยาไม่ได้แล้วแต่ในเรื่องของการจูงมือกันขอดุอาอันนี้ไม่ว่ากันแต่จะมาทำเรื่องของการเล้าโลมหยอกล้อไม่ว่ากันนะตีกันไม่ว่ากันถ้าเล้าโลมเมื่อไหร่ปั๊บห้ามแม้กระทั่งการหลับนอนห้ามถ้าใส่เอียรอมอยู่นะมีชุดเอียรอมอยู่ของเอียรอมปั๊บห้ามอยากจะไปตัดผมอยากจะใช้เครื่องหอมห้ามแล้วผู้ชายจะไปใส่โต๊ะแบบชั้นนี่ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อเป็นผ้า2ชิ้นใช่ไหมข้อห้ามต่างๆมาเพียบเลยเมื่อของเอียรอมจะหยุดข้อห้ามเมื่อไหร่ข้อห้ามนี้จะหมดไปเมื่อไหร่ต้องทำการตะฮัลลุนวิธีการตะฮัลลุนก็คือการตัดผมตัดผมส่วนตะฮัลล้นในฮัจญ์เนี่ยไม่ได้แค่ตัดผมอย่างเดียวมีตะฮัลล้นซานีอีกโอ้โหตะฮัลล้นอาวันตะฮัลล้นซานีจำได้ไหมตะฮัลล้นอาวันก็คือการตัดผมหลังจากที่เราไปขว้างเสาหินหน้าเดียววันที่10แล้วก็โกนหัวกันยังเสร็จยังไม่เสร็จต้องเข้าไปตะวาฟให้เสร็จตะวาฟอิฟาดะและก็ซะแอฮัจญ์ให้เสร็จตะวาฟฮัจญ์ให้เสร็จถึงจะเป็นตะฮัลล้นซานีแต่ตะฮัลลุนซานีเนี่ยไม่ต้องมาโกนหัวแล้วเพราะเราโกนหัวไปแล้วรอบแรกตอนที่เราคว้างเสาหินเสร็จจำได้ไหมแสดงว่าตะฮัลลุนซานีเนี่ยมันเป็นแค่นามธรรมบอกว่าเมื่อคุณตะวาฟฮัจญ์เสร็จแล้วคุณได้เป็นฮัจญีแบบสมบูรณ์และข้อห้ามทั้งหมดก็ฮะอะไรนะข้อห้ามทั้งหมดก็หายแบบไม่มีข้อเหลือเลยก็คือการหลับนอนกับภรรยาก็สามารถอนุญาตได้แต่ถ้าเกิดตะฮัลลุนอาวันเนี่ยยังหลับนอนกับภรรยาไม่ได้เพราะบางคนไม่เข้าไปคว้างไม่เข้าไปคว้างเสาขอโทษดิไม่เข้าไปตะวาฟเลยรออยู่ที่มีนาหลังจากอยู่มีนาครบ3วันแล้วค่อยไปตะวาฟฮัจญ์ทีหลังเนี่ยตัวอย่างนั้นตะฮัลลุนไม่ได้หมายความว่าตัดผมอย่างเดียวนะตะฮัลลุนซานีเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัดผมเลยคือเรื่องของการทำอิบาดะฮัจญ์รุกนฮัจญ์ให้ครบถึงจะเรียกว่าตะฮัลลุนซานีพี่น้องไปทำอุมเราะห์ในช่วงฮัจญ์ก็คือตะมัตตัวทำฮัจญ์แบบตะมัตตัวเงื่อนไขของการทำตะมัตตัวจะต้องเสียดำต้องเชือดแกะ1ตัวแพะ1ตัวสัตว์ที่เชือดนั่นแหละเขาเรียกว่าอัลฮัดยูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่พาฮุจญาตมาทำฮัจญ์
พาอัลฮัดดายูมาด้วยพาสัตว์ที่จะมาเชือดในเขตมักกะฮ์มาด้วยพี่น้องคิดว่าเท่าไหร่พาอูฐมา100ตัวนบีเชือดไปประมาณ 30-50 ตัวเมื่อยมือหลังจากนั้นก็ให้ท่านอาลีต่อและยังไม่รวมของเยเมนที่พามาอีก100ตัวนะวันนั้นล้มอูฐไป200ตัวช่วงฮัจญ์แต่เขาพามาเองถ้าพามาเองบ้านเรายุ่งกันนะขึ้นเครื่องจะเอาไงเฮ้ยแพะกูจะเอาไงดีวะมาซื้อที่นู่นแล้วถามว่าต้องเห็นแพะด้วยไหมเพราะว่าเอาจริงๆไปอยู่ที่นู่นเราก็ไม่เห็นนะเพราะเราจ่ายตังค์ไปแซบไปไงเขาก็ไปเชือดให้แต่เขาอาจจะมีรูปให้ดูนะคือตรงเนี้ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหลักการศาสนาเนี่ยมันเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมบอกก่อนนะไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับยันกิยามะแต่ด้วยกับรูปแบบบางอย่างเนี่ยศาสนามีข้อผ่อนผันด้วยมีข้อผ่อนผันบ้างคือดีที่สุดเนี่ยคือรูปแบบเดิมเลยคือพาไปถ้าใครมีโอกาสพาไปจูงอูฐไปเลยไปทำฮัจญ์ทำได้เอาเลยแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้แล้วเขามีอะไรเขามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของเสียดำเลยจ่ายตังค์อย่างเดียวแล้วเราพาไปไม่ได้เอาจะขึ้นเครื่องบินสายการบินไหนอ่ะเอาแพะเราขึ้นไปแต่ท่านนบีเนี่ยจูงไปเลยคราวนี้ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยถ้าสามารถกระทำได้แล้วหมดข้อสงสัยใดๆก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ดีกว่าแต่ถ้าหากว่ามันมีเหตุทำให้เกิดข้อสงสัยบางประการเนี่ยก็จะต้องขจัดเหตุพวกนั้นให้ทิ้งไปเช่นการซักถามการอะไรการตรวจสอบให้แน่ใจพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเพิ่งโดนไปสดๆร้อนๆ600กว่าบาทซื้อของออนไลน์โดนหลอกไม่เห็นของหลอมได้แม้กระทั่งโต๊ะครูไม่ธรรมดาพวกนี้ไอตอนหลอมมันไม่รู้ไงหลอมหมดแหละอ๋อโต๊ะครูฉันไม่หลอกนะฉันหลอกเฉพาะคนไปเสียโต๊ะมันเวลามันหลอกมันหลอกหมดช่วงเก็บคูปองฉันนี่ชอบมากเลย5เดือน5ใช่ไหมเดือนที่แล้วเดือน5นะ5เดือน5ไม่รู้ยังไม่มีจุดประสงค์ในการซื้อเลยเก็บไว้ก่อนคูปองขี้เหนียวคูปองคูปองเงินสดเอาแล้วเว้ยพอได้คูปองมาส่วนลดพันหนึ่งคอยได้คอยด้วยรู้จักคอยไม่ต้องซื้อแล้วได้คืนเงินเนี่ยแล้วก็ไปซื้อของต่อไปได้คอยได้ทั้งส่งฟรีได้คูปองพิเศษลดในร้านแล้วยังไม่พอลดของไอ้บริษัทมันอีกไม่ช้อปปี้ Lazada ลดอีกพอมีคูปองเยอะซื้ออะไรดีวะดูมันมีแต่ว่าต้องซื้อของก่อนใช่ไหมจะซื้อของก่อนใช่ไหมไอ้นี่มันเปลี่ยนวิธีการซื้อคนหาของจะซื้อแล้วเนี่ยซื้ออะไรดีวะมีคูปองเว้ยนี่เขาได้การตลาดของอะไรนะของการของพวกมาร์เก็ตติ้งต่างๆแล้วพวกเราก็ตกเป็นเหยื่อการตลาดด้วยนะเพราะอะไรล่ะเพราะจริงๆเข้าไปยังไม่ได้ซื้อหรอกพอเห็นมันถูกปั๊บซื้อเลยซื้อไว้ก่อนไม่รู้น้ำยาปรับผ้านุ่งไม่รู้กี่ถุงแล้วซื้อไว้ก่อนมันลดแต่เวลาซักจริงก็ประมาณถุงสองถุงแต่เขาก็บอกก็ยังใช้ไงอาจารย์มันใช้อยู่แล้วแหละรู้แต่ว่าเอามาตุนไว้ทำอะไรนะมาใช้ร้านใส่ของคราวนี้หลอกโดยการเลยเอาความโลภของเราเป็นที่ตั้งเวลาเขาจะหลอกเราต้องถามเราโลภไหมถ้าเราโลภปั๊บเราจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรทั้งนั้นแหละวิธีการหลอกเขาคืออะไรเอาราคาให้มันถูกไว้พอมันถูกปั๊บมันเหมือนถูกมนต์สะกดเฮ้ยถูกน้ำหอมเนี่ยมันปกติมันเกือบ 2,000 มันขาย600โอ้โห600มึงยีเอ้ยแชทไปถามในร้านเลยของแท้แน่นอนแท้ปลอมไงเฮ้ยเราซื้อที่นี่ไม่เคยถูกหลอกนะปรากฏว่าสั่งไปพอสั่งไป2อาทิตย์อาทิตย์แล้วก็ยังไม่มาอีกอาทิตย์หนึ่งมาแล้วจ่ายเงินปลายทางต่างหากไงก็ไม่ยังไงเสร็จเราก็รับของเลยรับของมาปั๊บโอนเรียบร้อยกลับมาเปิดกับกลายเป็นอย่างอื่นเฉยอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นครีมว่านหางจระเข้มูลค่าประมาณ60กว่าบาทโดนไป600ส่งมา60
คำถามว่าดำเนินคดีได้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องเยอะต้องไปแจ้งความไปอะไรก็ทำได้นะต้องไปแจ้งความอะไรเงี้ยว่ากันไปไปโรงพักและเราคนโตเป็นโตครัวนะไม่ค่อยถูกกับโรงพักด้วยไม่ค่อยขึ้นโรงพักอยู่แล้วแต่เข้าสุราเดี๋ยวได้แต่ให้ไปโรงพักไม่ค่อยอยากไปคราวนี้พอเราโลภเขาถามเลยว่าไอ้ที่โดนหลอกเนี่ยหนึ่งวิธีการซื้อของออนไลน์คุณดูไหมว่าเขาขายไปได้แล้วกี่ชิ้นดูครับศูนย์ชิ้นนั่นไงอันที่สองร้านชื่อร้านเป็นยังไงเป็นตัวจึ๊กกระจุยเป็นตัวอะไรไม่รู้แอดนั่นแหละโดนแล้วอันที่สามมีรีวิวไหมไม่มีนั่นแหละพวกมิจฉาชีพจำไว้ถ้าจะซื้อของออนไลน์ต้องเป็นไงตรวจสอบทั้งหมดแบบนี้แล้วท่านจะไม่โดนหลอกถามว่าทำไมเราไม่ดูล่ะอ๋อมันถูกไงพอมันถูกปั๊บเราก็เลยไม่ดูอะไรเลยแต่ถ้าลองจ่ายแบบราคาปกตินะดูละเอียดเลยแหละเพราะปกติเวลาซื้อของจ่ายตามราคาที่มันไม่ได้พิเศษมากเนี่ยเราจะพิจารณาดูเลยดังนั้นพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเวลาคนโดนหลอกเนี่ยอย่าเพิ่งไปด่าเขานะเพราะฉันก็มีเหมือนกันโดนหลอกโง่จังเลยคือคนเราเนี่ยมันมีพลาดกันได้ใจเย็นนี้นะเท่านี้ว่ามันฉันโดนด้วยดังนั้นคนเราเนี่ยไม่มีใครอยากโดนหลอกหรอกครับแต่ด้วยกับความละเอียดในการพิจารณาคำถามว่าซื้อของออนไลน์กับซื้อของที่เราไปซื้อที่หน้าร้านเลือกเองเนี่ยอันไหนดีกว่าเลือกเองดีกว่าอยู่แล้วเลือกเองดีกว่าอยู่แล้วพี่น้องอันนี้ไม่มีใครเถียงเลยแต่ด้วยรูปแบบปัจจุบันนี้หลายๆคนไม่มีเวลาถูกไหมที่จะไปเดินไปร้านมันโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยซื้อออนไลน์ครั้งนั้นซื้อออนไลน์เนี่ยเงื่อนไขของมันก็คือแม้ว่าเราจะไม่เห็นของแต่เราต้องรู้คุณสมบัติและก็ตรวจสอบให้ดีแล้วก็ถ้ามีการผิดคุณสมบัติเราก็สามารถที่จะยกเลิกได้จริงๆมันยกเลิกได้ถ้าวันนั้นเราอยู่หน้าและแกะของดูแล้วเปิดมาและไม่ตรงปกเราทำไงได้เลยตีคืนได้เลยไม่ต้องโอนตังค์ระบบมันเป็นแบบนั้นแต่เราสับเพ่าตรงที่ว่ารับมาโดยที่ไม่ตรวจสอบของก่อนดังนั้นเวลาจะซื้อของออนไลน์เราไม่ได้ผิดอะไรเลยพี่น้องเพียงแค่ว่าเราต้องอยู่ณวันนั้นแล้วจ่ายปลายทางเสร็จเราแกะดูก่อนอย่าเพิ่งไปพี่แกะก่อนแกะเปิดดูถ่ายคงถ่ายคลิปให้เรียบร้อยถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าถ่ายคลิปด้วยให้เรียบร้อยเมื่อยังไม่พอใจเรามีสิทธิ์ที่จะไม่รับได้ตีคืนได้เลยแต่เขาก็จะว่าเราหน่อยถ้ามันมีเหตุผลนะแต่ถ้ามีเหตุผลยังไงเขาว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนี่คือหลักการของมันว่ามันไม่ถูกหลอกหรอกถ้าเราทำตามระเบียบแต่เราเป็นไงสับเพ่ายังไม่ทันวางไว้ก่อนเลยเดี๋ยวโอนตังค์ทีหลังเรียบร้อยระบบเขาทำดีนะแต่เราไม่ทำตามระบบไม่เปิดกล่องดูก่อนไม่ตรวจสอบก่อนที่จะโอนปลายทางนะครับจ่ายเงินปลายทางนั้นได้ของมาพี่น้องแกะดูเลยไม่ผิดนะมันของเราแล้วแกะเลยอย่าเพิ่งไปน้องแกะก่อนดูตรงเอาโอนให้อันนี้ไม่โดนหลอก 100% ไม่โดนหลอกนะครับแต่บางทีเราด้วยความซิกก็ความไว้ใจเราชื่อมาตั้งนานนี่10ครั้งไม่เคยโดนหลอกเลยเราจะไปคิดในครั้งที่11เราจะโดนหลอกถูกป่ะอันนี้คุยเรื่องกุรบันนะไปเรื่องซื้อของออนไลน์เฉยไม่เป็นไรเราให้ความรู้อัลฮัดฮัดดายูไม่ใช่ฮัดจุนนะฮัดจ่าฮัดตัวจีไม่ใช่ตัวดานตัวยาอัลฮัดดายูแปลว่าสัตว์ที่เชือดในเขตฮารอมโดยหวังผลบุญเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลารวมไปถึงปศุสัตว์ที่เป็นค่าชดเชยหรือเป็นดำเป็นค่าปรับในกรณีที่เราทำผิดในช่วงอิหรอมหรือฮัจญ์แบบ2ประเภทที่ต้องเสียเลยอันฮัจญ์เนี่ยต้องเสียเลยมี2ประเภทก็คือตะมัตตัวกับกิรอนมีประเภทเดียวที่ไม่ต้องเชือดสัตว์ก็คือประเภทอิฟรอดนะคนที่ทำฮัจญ์อิฟรอดไม่ต้องเตรียมตังค์ไปสำหรับจ่ายดำเสียดำไม่ต้องแต่เสียดำสำหรับตะมัตตัวและกิรอนหรืออีกประเภทนึงก็คือของอิหรอมไปแล้วเข้าไม่ได้ฟาอินอุซิรตุมถูกสกัดกั้นไม่สามารถเข้าไปถึงเขตมักกะฮ์ได้แต่ของอิหร่อมยังคองแล้วแบบนี้ก็ต้องเชือดสัตว์แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะนบีเชือดสัตว์ในเขตนอกฮารอมตอนไหนอ่ะที่เหลือเชือดในเขตฮารอมหมดมีอยู่ครั้งหนึ่งเชือดเขตนอกฮารอมคือตอนที่ไปทำอุมเราะห์ครั้งแรกในฮิจเราะห์ที่6นบีเดินทางไปทำอุมเราะห์และถูกสกัดที่ฮูไดบียะห์เป็นที่มาของการ
ว่าเขาเรียกนะทำสนธิสัญญาฮูไดบียะห์สงบศึกกันปีนั้นน่ะของอิหร่ามไปแล้วและถูกสกัดที่เขตนอกเขตฮารอมแล้วก็ไปไม่ได้เข้าไม่ได้ด้วยพอเข้าไม่ได้นบีเชือดอุดเลยเป็นการเชือดนอกเขตฮารอมที่เหลือไม่มีเลยนะต้องเชือดในฮารอมหมดบางคนบอกอาจารย์ฉันมาสั่งแพะที่จีนเท้าได้ไหมเชือดที่นี่ได้ไหมไม่ได้นะต้องเชือดในเขตฮารอมหมดนะเออที่ไปทำฮัจญ์กันเนี่ยเชือดเมืองไทยไม่ได้นะต้องเชือดในเขตฮารอมเรียกว่าอัลฮัจญ์ดายูต่อมาไอ้ที่เชือดที่บ้านเราประเทศไทยเนี่ยช่วงอีดใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าอุดดะฮิยะหรือการทำกุรบานนะการทำกุรบานในหลักการศาสนาพี่น้องครับอุดดะฮิยะนั้นเป็นซุนนะมุอักกะดะเป็นซุนนะมุอักกะดะหมายความว่าส่งเสริมอย่างมากในการให้กระทำคราวนี้ความหมายของมันเนี่ยคืออะไรอุดะฮิยะเนี่ยอุดะฮิยะความหมายของมันก็คือทางด้านภาษาก่อนพี่น้องทางด้านภาษาด้านภาษาเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่อะไรที่เราจะคุ้นก็คือดูฮาละหมาดดูฮารู้จักใช่ไหมละหมาดเวลาสายแล้วอุดะฮิยะเนี่ยเชือดเวลาสายไหมเวลาเชือดสมมติเชือดอันแรกเลยอะเวลาสายสิเราเชือดกันสายเอาเวลาแรกนะบางคนบอกอาจารย์ฉันเชือดบ่ายก็มีเข้าใจเชือดบ่ายก็ได้แต่แรกเลย เวลาแรกเลยของการเชือดอุดะฮิยะเนี่ยต้องก็คือหลังละหมาดเลย หลังละหมาดอีดหลังละหมาดอีดซึ่งละหมาดอีดใหญ่เนี่ยอีดอัลดอฮาเนี่ยก็คือละหมาดหลังจากที่ดวงอาทิตย์ได้ขึ้นได้หนึ่งด้ามหอกก็คือเวลาไหนอ่ะเวลาละหมาดดูฮานั่นแหละเวลาละหมาดอีดก็คือละหมาดเวลาละหมาดดูฮาเออแต่คราวนี้บางคนบางมัสยิดก็จะสายหน่อยก็แล้วแต่บางมัสยิดไวเลยแต่นบีเนี่ยพอได้เวลาก็เอาเลยไม่รอนานเพราะเขาละหมาดที่มุซอลลากันใช่ไหมถ้าร้อนนานๆสิบโมงเย็นไม่ใช่สิบโมงเช้าเนี่ยไหวมันร้อนก็ไม่ได้ถึงขั้นฮารอมนะบางคนบอกอาจารย์ละหมาดสิบโมงเช้าเนี่ยเป็นยังไงทำได้ครับในมุมฟิกทำได้เลย11 โมงยังทำได้เลยแต่ถามว่าดีกว่าคือเวลาอะไรคือต้นเวลาก็คือเมื่อได้เวลาปั๊บก็เอาเลยนะคราวนี้อุดะฮิยะเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่ถูกเชือดในเวลาดูฮาหรือสัตว์ที่ถูกเชือดในวันอีดินอัดฮาก็ได้มี2ความหมายนะ1เชือดในเวลาดูฮาก็คือเวลาสายอันที่2เชือดในวันอีดินอัดฮาก็เลยเรียกว่าอุดะฮิยะส่วนบัญญัติตามบัญญัติอิสลามอุดะฮิยะหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์ป่านะเราไปจับวัวป่ามาเชือดใช่ป่ะไม่ใช่นะต้องเอามาเลี้ยงมาขุนกันเลี้ยงเป็นสัตว์แล้วอันเนี้ยไอ้ข้อนึงบางคนไม่รู้นะถ้าสมมติบางทีทำฟาร์มทำคอกละปกติก็เลี้ยงวัวไปเรื่อยมีคนมาซื้อก็ขายอาจจะเป็นขายส่งอะไรนะขายเชือดส่งเนื้อในตลาดอยู่แล้วปรากฏว่าเจอไอ้แดงวัวตัวนึงแหมสีมันสวยเหลือเกินไอ้แดงนี่เขาเรียกว่าถ้าพูดถึงอะไรนะทรงมันดีเว้ยไอ้แดงเนี่ยดูแล้วมันแหมปรากฏว่ายังไม่ถึงเรายังไม่ถึงอีดินอัตฮาล่ะเลี้ยงได้ประมาณสัก 3-4 เดือนก่อนจะถึงเนียดเลยว่าจะเอาไอ้แดงนี่แหละเป็นอะไรเป็นอุดะฮิยะฮะเป็นอุดะฮิยะและไอ้แดงเนี่ยปรากฏว่าแม่วัวมันใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินนี่เอ้ยใหญ่ใหญ่ขุนเขาใหญ่ใหญ่ใหญ่ปรากฏว่ามีคนนึงเข้ามาซื้อไปทำอะไรไปทำเนื้อปรากฏว่าเขาจะมีงานแต่งงาน บางทีก็เสียงแข็งเลยบอกไม่ขายฉันเนียดไว้แล้วว่าจะทำกุรบานเอาเนี่ย50,000เนี่ยบางทีนะฉันชอบตัวนี้มันสวยไม่ขายไงพูดไปแล้วไม่ขาย60,000 70,000 80,000
บางยีบอก 60,000 ก็ยอมแล้วแม่ขึ้นไปยัน 80,000 คำถามว่าอนุญาตไหมให้ขายสัตว์ตัวนี้เพื่อไปการทำเชือดอย่างอื่นคำตอบพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายไม่ต้องปล่อยให้งงไม่ได้ถ้าเนี่ยเจาะจงตัวไหนทำอุดฮิยะแล้วนะเอาไปขายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ยกเว้นกรณีที่เจอสัตว์ที่อะไรที่ดีกว่าเออยกเว้นว่ามีที่แจ๋วกว่าไอ้แดงโอ้โหตัวมันใหญ่กว่าบึกกว่าขุนกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเว้ยอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดเอาไอ้ของดีเนี่ยขายไปแล้วเอาของไม่ดีมาทำอุดฮิยะอันนี้ฮารอมถ้าเจาะจงเอาตัวใดตัวหนึ่งทำอุดฮิยะแล้วนะอันนี้ต้องเข้าใจนะถ้าเขาสมมติเขามาซื้อเนี่ยเขาเนียดเลยว่าเฮ้ยผมเนี่ยทำอุดฮิยะ20นี้ต้องล็อกเอาไว้นะ10ตัวตัวนี้ต้องล็อกเอาไว้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีตัวที่ดีกว่าอันนี้ทำได้เปลี่ยนในสิ่งที่ดีกว่าศาสนายอมอนุญาตแต่ถ้าเปลี่ยนในสิ่งที่เท่ากันหรือแย่กว่าไม่ได้คำว่าดีกว่าก็ดูถึงราคาถึงความสมบูรณ์ด้วยนะครับเอาต่อมาสัตว์ที่เลี้ยงไม่ใช่สัตว์ป่านะวัวที่เราเอามาเชือดกันเนี่ยวัวเลี้ยงพี่น้องไม่ได้ไปจับวัวในป่านั้นไม่ได้เป็นการไปล่าสัตว์ไม่ใช่สัตว์ที่เลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็เอามาเชือดในวันอีดอีดินอัดฮาและวันตัชรีกอีก3วันก็คือ11 12 13ในเดือนซุลฮิจญะห์เนื่องด้วยโอกาสวันอีดินอัดฮาด้วยเจตนาเพื่อหวังความใกล้ชิดและความโปรดปรานจากอีกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามข้อเมและเงื่อนไขบางประการที่ถูกกำหนดเอาไว้สำหรับสัตว์ที่นำมาเชือดส่วนฮุกกลมข้อบัญญัติพี่น้องครับอยู่ในกุรอานเลยเราอ่านกันซูรอนี้น่าจะท่องจำกันได้ซูรออัลกอซัรอินอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอะฏอยนากัลกอซัรแท้จริงเราได้ประทานแม่น้ำกอซัรแก่เจ้าแล้วนะกาวซัดนี้พี่น้องก็เป็นชื่อแม่น้ำเป็นชื่อบ่อน้ำสำหรับคนดีนะคนที่ไม่ทำบิดอะห์คนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีคนที่เชื่อฟังนบีจะได้ดื่มน้ำและได้ใช้ประโยชน์จากน้ำนี้กาวซัดฟาซอลลีลิร็อบบีกะวันฮัรดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าวันฮัรก็คือและจงนะฮัรแปลว่าจงเชือดสัตว์พรีตรงนี้ละหมาดตรงนี้หมายถึงละหมาดอีดอีดินอัดฮาเมื่อละหมาดอีดินอัดฮาเสร็จก็จะตามด้วยการเชือดกุรบันอินนะชานีอะกะฮูวัลอับตัรแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ที่ถูกตัดขาดนะตรงนี้ทั้งหมดกับพี่น้องนะก็หมายถึงความดีงามต่างๆคนที่ทำความดีในดุนยาและมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยความดีงามมันจะไปถึงโลกหน้าแต่คนที่ทำความดีที่ไม่มีอัลเลาะห์ที่เขาไม่ได้ศรัทธาเนี่ยความดีถูกตัดหมดแปลว่าดีเฉพาะในดุนยาแต่พอไปโลกหน้าไม่เหลืออะไรเลยนะและริสกีความโปรดปรานไม่ใช่ริสกีความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์จะไม่ถูกประทานให้แก่คนที่ทรยศต่ออัลเลาะห์ถูกตัดขาดหมดแต่พวกเราที่ทำความดีงามเรายังมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่ออัลเลาะห์ความบารอกัตยังถูกประทานให้อยู่อีกอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกว่าในซูเราะห์อัลฮัจญ์วัลบุดนะจะอัลนาฮาละกุมมินชะอาอิริลลาละกุมฟีฮาคอยร์อัลบุดก็คืออูดที่อ้วนพีชื่อหนึ่งของอูดที่อ้วนพีในการที่จะมาทำการเชื่อคืออัลบุดนะอูดที่อ้วนพีนั้นเราได้กำหนดให้มีขึ้นสำหรับเจ้าและถือเป็นชะอาเอร
เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าเยอะแยะสิ่งสรรพสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างด้วยความมหัศจรรย์อูฐเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาด้วยความมหัศจรรย์มันเป็นสัตว์ที่พิเศษกว่าเพื่อนแหละพี่น้องในบรรดาสัตว์ต่างๆที่พระองค์สร้างมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานมันครบเครื่องนะใช้ในการโดยสารขี่และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เดินทางในทะเลทรายม้าเนี่ยได้ความเร็วก็จริงอัจยาแต่ความอึดความทนสู้อูฐไม่ได้อูฐนี่มันอดน้ำได้ อดน้ำได้นานๆแบกสัมภาระเรียกได้ว่าเป็นซาฟีนะตุสซอเราะเป็นเรือเดินสมุทรแห่งท้องทะเลทรายฉายาของมันนะอันต่อมาเรื่องของเนื้อของมันก็สามารถเอามาทานได้แล้วก็มีความพิเศษในตัวของมันหลายข้อแต่ผมจะพูดยาวเลยเนี่ยมีอะไรอีกอ่ะเนื้อของมันนะและก็ปัสสาวะมันก็เอามาเป็นยาได้มีเป็นยาด้วยนะแอมโมเนียดมยาแก้ท้องเสียได้ด้วยแต่ว่าแล้วแต่คนรับนะคนไม่รับก็ไม่ว่ากันนะบางคนกินฉี่อูฐมีใครที่ไปที่ฟาร์มอูฐอ่ะมีฟาร์มอูฐเนี่ยจะมีนมสดนมอูฐเนี่ยพี่น้องนะถ้าใครเคยไปกินเนี่ยเอาแบบไม่ผ่านพาสเจอร์ไรส์นะเอาแบบสดๆเลยนะอูดใส่ยกทรงฉันเคยเห็นแล้วนมแม่งเบลอเลยใหญ่แล้วมันมียกทรงใส่เอาไว้ไอ้คนเลี้ยงมันก็ไปควักออกมาโอ้โหเบลอเลยเสร็จมันก็เอาไอ้กะละมังมาฟาบแป๊บเดียวฟองฟอดขึ้นมาอย่างนี้เลยคือไอ้พวกกินคาปูชิโน่เนี่ยเอาฟองนี้ได้ไม่ต้องห่วงฟองนี่ส้วมเลยโอ้มันธรรมชาติจริงๆแล้วทำไงตายได้เนี่ยยาเรียบริมลองดูไอ้นี่ก็ไม่รู้แหละฟาบเขาให้สดหนวดนี่เต็มฟองไปหมดกลับมาถึงที่พักไม่ไหวจะหายาให้กินท้องเสียกัน มันไม่ล้างไรกระมังเนี่ยไม่รู้เปื้อนอะไรบ้างคือท้องบางคนไม่นะครับไอ้คนกินสดเนี่ยพวกธาตุแข็งกินเถอะไอ้คนธาตุอ่อนอย่าไปกินนะถ้ากินสดเนี่ยเพราะว่าเชื้อโรคมันมีดันกินพาสเจอไรซ์ได้ไปซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันมีอยู่อันนั้นน่ะสะอาดก็เหมือนกันนั่นแหละเราไปถ้าไปเนี่ยไปที่ฟาร์มวัวนมแล้วก็ฝับเอาเลยบางทีคนไม่ไหวไม่ต้องต้มบางคนต้องกินต้มก่อนใช่มั้ยนมต้องต้มก่อนกินสดไม่ได้ท้องไม่รับแต่กินจริงกับกินสดอ่ะดีแต่ท้องเรามันไม่รับเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยกินแต่ของพวกแบบผ่านกรรมวิธีหมดต้มหมดไงเราไม่เคยกินของสดกันไงนานๆทีไปเจอทีพังเลยท้องวันนั้นไม่ไหวของเสียกันไม่รู้เท่าไหร่ฉันก็บอกแล้วไอ้ของบางอย่างอย่าคิดว่ามันสะอาดแต่บางทีมันก็ไม่สะอาดนะคราวนี้นมอูฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นนมที่มีประโยชน์มากนะพี่น้องนะในเทียบกับบรรดานมต่างๆของสัตว์เนี่ยนมอูฐประโยชน์มากชีของมันชีเนี่ยเขาจะวางเขาใส่ไว้เป็นขวดเล็กๆเหมือนเป็นแป๊กเป๊กอยู่อันเนี้ยไอ้นี่ก็เอ้าอยากกินฉันบอกว่าแกป่วยเหรออ๋อไม่ป่วยเราอยากกินเอาแล้วแต่ลองได้มีปัญหาอ้าวไว้ดมแล้วแต่นะแต่วันนั้นไม่มีใครกินเลยก็กินเฉพาะนมอย่างเดียวแต่อันนี้เป็นยานบีบอกเอาไว้และเป็นสัตว์ใหญ่ประเภทเดียวที่ไม่ต้องล้มเชื่อดได้ในขณะที่มันยืนอยู่คืออูฐอัลลอฮ์สั่งมันด้วยนะบอกว่าให้มันยอมและถ้าอูฐมันไม่ยอมอะไรนะงานเข้าคิดว่าง่ายแต่จะล้มอูฐจับนอนเหมือนวัวเนี่ยไม่ได้เลยนะพี่น้องถ้ามันไม่ยอมนะเคยไปดูคลิปต่างอาหรับไหมอูฐคุ้มข้างโอ้โหทั้งหมู่บ้านเนี่ยเชื่อดไปแล้วนะไม่ตายมันวิ่งโอ้โหมันงับหัวคนเนี่ยลอยเลยนะมันงับหัวเนี่ยสมมติไอ้คนเนี่ยยืนอยู่มันงับหัวเนี่ยยกขึ้นลอยงี้เลยแรงมันมหาศาลมากอูฐเนี่ยไม่งั้นมันบกมันทุกของไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่เหตุที่มันยอมให้โดนเชือดเนี่ยอัลลอฮ์สั่งมันให้มันยอมเป็นอาหารให้กับมนุษย์อยู่ในกุรอานบอกไว้
แต่ถ้าราคาใดที่มันไม่ยอมขึ้นมาแล้วก็งานเข้าแต่วัวเชือดในขณะยืนได้ไหมไม่ได้แพะไม่ได้ต้องจับมัดให้เรียบร้อยแล้วก็เชือดแต่อูฐไม่ต้องจับมัดในโรงของเขาเนี่ยพอมันยืนเสร็จคนเดินถือมีดอย่างเดียวปาดพอปาดเสร็จมันก็จะค่อยๆเอาขาลงแล้วก็ล้มลงขาลมแล้วก็ล้มลงอยู่งั้นเลยการเชือดอูฐเป็นการเชือดที่ง่ายที่สุดแล้วในบรรดาสัตว์ต่างๆเพราะมันเชือดในขณะที่มันยืนได้และในกุรอานก็บอกว่าเชือดในขณะที่ยืนด้วยอัลลอฮ์ให้มีอูฐเป็นสัญลักษณ์เป็นชาอาเอตเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเยอะนะซอฟาวันมัรวะมินชาอีริลนะอูฐด้วย1อย่างและเป็นข่าวดีเพราะมันตัวมันนั้นมีของดีสำหรับพวกเจ้าของดีโอ้เยอะเลยที่บอกเนื้อเอ่ยอาหารเอ่ยการใช้ประโยชน์เอ่ยตับอูฐเป็นยาบำรุงเขาเรียกทางเพศไปหากินเอานะเป็นของที่เขาจะปรุงให้สำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่รู้อามินร้องยังนะตับอูฐนี่แหละนะถ้าผัดแบบพอสะดุ้งไฟหน่อยแล้วก็กินแล้วก็โอ้โหคืนนั้นแล้วก็เอาละนะตามนั้นเลยนะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มามีความพิเศษแนะนำสำหรับคนแต่งงานแล้วกินได้ใครยังไม่แต่งงานอย่าไปกินเดี๋ยวงานเข้าความประเสริฐของการทำอุดะฮียะจริงๆแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหะดีษซอฮีหะเนี่ยไม่ปรากฏเลยว่ามีหะดีษซอฮีหะนะแต่มีหะดีษที่ไม่มีไม่ใช่ถึงสถานะซอฮีหะแต่เอามาประกอบได้ทำไมเอามาประกอบได้ล่ะเพราะอยู่ในเรื่องของฟะดีละห์ไงปราส่วนหนึ่งบอกว่าหะดีษดออีฟสามารถเอามาใช้ได้ในกฎเกณฑ์ต้องเป็นเรื่องของฟะดีละห์ความประเสริฐเอามาดูแล้วกันนะหะดีษนี้ไม่ซอฮีหะนะ เอามาประกอบได้เรื่องของความประเสริฐนบีบอกว่าไม่มีงานใดที่มนุษย์ได้กระทำในวันอันนะรจะเป็นที่รักยิ่งต่ออัลลอฮ์มากไปกว่าการหลั่งเลือดก็คือการเชือดสัตว์การเชือดกุรบันความจริงสัตว์ที่เชือดนั้นมันจะมาปรากฏในวันกิยามะห์ทั้งขาวของมันขนของมันและกีบของมันและแท้จริงเลือดของมันนั้นจะไหลไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่มันจะลงสู่ผืนดินซะอีกดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงทำดีกับมันเถิดจากหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่มาของการทำอุตริกรรมหลายข้อเลยเช่นคนจะเชือดนี่ต้องมีรองเท้าแตะเฉพาะต้องมีเครื่องอะไรไม่รู้มีพิธีกรรมอะไรเยอะไปหมดต้องกางอะไรไม่รู้กางร่มด้วยอะไรก็ไม่รู้คือกางร่มถ้ามันร้อนไม่ว่าหรอกนี่เชือดอยู่ในโรงแต่กางร่มฉันบอกเฮ้ยมันจะกางทำไมวะเชือดในโรงใส่รองเท้ามีพานพุ่มมีอะไรไม่รู้เพราะเชื่อว่าสัตว์ตัวนี้จะต้องเป็นพาหนะขี่คือไปกันเยอะไปหมดต่อยอดไปหมดเลยจากคดีบทเนี้ยบทเดียวคดีจะขี่ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวไม่มีรองเท้าเดี๋ยวไม่มีอะไรโอ้โหไปกันใหญ่เลยหรอพี่น้องผมมีหมานทั้งหลายครับพอเราเรียนศาสนาไปเยอะๆเราก็จะบอกว่าอ๋อไอ้ที่บางอย่างที่เป็นอุตริกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะคำว่าไม่มีหมายถึงว่าเอามาจากต่อยอดจากหะดีษบางบทแล้วก็คิดต่อไปไงจินตนาการต่อไปต้องมีแบบนี้ต้องมีไอ้นู่นมีไอ้นี่และประเภทอันนึงพี่น้องจะไปเรียนกุรอานไม่รู้เจอป่ะเนี่ยวันก่อนเพื่อนฉันส่งมาเฮ้ยอาจารย์เขามีขึ้นครูด้วยว่ะเรียนกุรอานอะไรล่ะขึ้นครูเขาบอกมีอะไรนะมีขนเหนียวมามีขนมมีอะไรใส่พานมาแล้วก็ถ้ามียาไปจากยาเส้นนี่ใช่เลยนี่จะไปนี่มึงไปเรียนกุรอานจะไปดูดอะไรก็ไม่รู้พี่น้องฉันก็เลยบอกแบบนี้ว่าไอ้บังมึงถามเขาหน่อยสิขอมาอัพนะอันนี้เอามาจากไหนวะแต่ถ้าเรียนกุรอานกับคนที่เขาเป็นครูจริงๆนะไม่มีอะไรหรอกก็มาบอกแล้วก็มาเรียนไม่มีขึ้นครูอะไรเท่านั้นแหละไหวครูอะไรก็ไม่รู้ฉันงงไปหมดดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางอย่างมันมาจากวัฒนธรรมหรือประเพณีความเชื่อที่ไม่ใช่อิสลามถ้าจะไปนั่นต้องมีหมากภูมีอะไรอันนั้นเรียบร้อยละใช่ละมีการเป็นข้องเหมือนก็เป็นของเส้นไหว้อย่างหนึ่งนะ
ขอมาอัพด้วยนะที่ต้องพูดนะแต่มันอาจจะมีปรากฏขึ้นบางที่แต่ในสังคมที่มีการเรียนรู้แล้วเนี่ยไม่มีแล้วไอ้ประเภทไอ้เปลี่ยนชุดสีขาวต้องมีรองเท้าแตะวางแล้วก็ใจกลางร่มเนี่ยน้อยมากแล้วแทบจะไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้เขารู้กันหมดแล้วนะคราวนี้ต่อมาข้อชี้ขาดของมันหุกกลมของมันเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์บอกไปแล้วมีหลักฐานอะไรบ้างอิหม่ามมุสลิมได้รายงานนี้หะดีษซอฮีฮ์อิซารออัยตุมฮิลาลซิลฮิจญะห์เมื่อคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีการเห็นเดือนในเดือนซุลฮิจญะห์แปลว่าเข้าวันที่1วันนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะว่าที่ซาอุดีเนี่ยเขาเห็นหรือเปล่าจุฬาดูวันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคือดูคนละวันดูเมื่อวานใช่ป่ะอันนี้จะเข้าเดือนซุลกอดาแล้วเดือนซุลกอดาแล้วนะแสดงว่าอีกประมาณ1เดือนกับ10วันจะเข้าสู่วันอีดใหญ่เหลืออีกเดือนนึงเดือนกับ10วันแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเดือนซุลฮิจญะห์ในวันที่เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องไปดูเดือนอีกทีนึงวันไหนวันที่เข้าเดือนซุลฮิจญะห์อีกประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเขาจะเริ่มเดินทางไปทำฮัจญ์กันละประมาณ2สัปดาห์ต่อไปนี้นะเพราะเข้าเดือนซุลกอดาละคราวนี้ใช่แสดงว่าจุฬาดูวันเมื่อวานวันเสาร์ซาอุดีดูวันศุกร์วันศุกร์ค่ำลงไม่รู้ผลเป็นยังไงต้องไปติดตามกันดูต่อมาเมื่อมีการเห็นเดือนรุ่นให้เมื่อมีการเข้าสู่วันที่1เดือนรุ่นให้จ้ะวะอารอดะอะฮะดุกุมบุคคลใดที่มีความประสงค์ไอยุดอฮียะในการที่จะทำอุดะฮียะทำกุรบานฟัลยุมซิกอันชะรีฮีวะอัซฟารีฮีให้งดเว้นจากการตัดผมของเขาและการตัดเล็บของเขาและการตัดขนของเขาตัดขนนี่ฟังดูแปลกๆเหมือนแมวเลยเหมือนสุนัขตัดขนขนที่ศาสนามีบัญญัติให้ตัดอย่างเขาเนี่ยบางคนบอกว่าตัดได้ไหมยังไงได้ไหมจริงๆบทบัญญัติเนี่ยให้ไว้อยู่แล้วไม่จะเกี่ยวกับเรื่องอุดะฮียะนะบางคนบอกอ๋อที่ไว้เนี่ยเพราะอุดะฮียะไม่เกี่ยวอันนี้มีให้ไว้อยู่แล้วตามปกติไอ้ส่วนขนที่ให้ตัดก็คือขนในร่มผ้าอันนี้ให้ตัดขนรักแร้จะถอนจะตัดแล้วแต่หนวดให้ขีบหรือตัดแล้วแต่นะตัดหนวดนั่นแหละไม่ใช่ขีบตัดหนวดนั่นแหละแต่ตัดไอ้ที่มันเกินลงมาหรือตัดทั้งหมดแล้วแต่ที่มีน้ำหนักคือให้ตัดที่เกินลงมาที่ขอบปากฉันบอกกี่รอบแล้วนะส่วนตัดหมดเลยก็ทำได้นะนั้นหนวดมีแหละแต่มีไม่ยาวลงมาคราวนี้ไอ้ขนพวกนั้นเนี่ยเว้นเอาไว้ก่อนคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเนี่ยหะดีษบทนี้แหละทำให้วัยรุ่นเฟี้ยวฟ้าวยังไงอะตอนฉันเรียนหนังสือไอ้พวกครูที่ฝ่ายปกครองชอบมาตรวจผมไงเฮ้ยผมยาวทำกุรบันครับเฮ้ยมันทำกุรบันเว้ยเฮ้ยมันทำกุรบันรอดรอดปรากฏว่าครูเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานว่าเขาให้ไว้ตอนแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้ไงไอ้นี่มันเล่นไว้ตั้งแต่เดือนหลังบวชเลยพูดยังไงตั้งแต่หลังรอมฎอนมาเนี่ยมันไม่ตัดเลยเป็นเฮปปี้เลยเฮฟวี่เลยโอ้โหยาวงี้เลยพอครูจะตัดผมกุรบันครับบางคนอย่างเงินยังไม่มีมาโรงเรียนเลยทำกุรบันมึงยังขอกูเรียนหนังสืออยู่เลยทำกุรบันมันอ้างคราวนี้เขาก็มาถามว่าไอการไว้ผมเนี่ยมันไว้ได้กี่วันล่ะยี่พูดง่ายๆคือไว้ได้10วันเองตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่เชือดอาจจะ13วันแต่เชือดวันที่13เต็มที่ก็ไว้ได้แค่13วันเล็บไว้ได้13วันแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้ไว้เป็นเดือนบางคนบอกโอ้โหอาจารย์เล็บฉันยาวลำคาญก็ได้เต็มที่แค่ประมาณ10กว่าวันที่ไม่ตัดเล็บอะแต่ก่อนหน้านั้นตัดได้ไหมตัดได้ถ้ายังไม่เข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยตอนนี้ตัดได้เลยใครทำกุรบันตัดได้ตัดผมได้มีปัญหาและก่อนที่จะเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์คืนที่เขาจะดูเดือนกันเนี่ยเราก็เตรียมกรรไกรตัดเล็บให้เรียบร้อยตัดให้เรียบร้อยก่อนเพราะบางคนยังไม่ได้ตัดมา3วัน4วันมันยาวแล้วตัดก่อนเลยนะอันเนี้ยปราด
ถึงขั้นบอกว่าฮารอมตัดเลยนะถ้าทำกุรบันเพราะอะไรล่ะเพราะมันจะไปคล้องกับคนที่ทำฮัจญ์เพราะคนที่ครองอิหร่อมเนี่ยก็ห้ามเหมือนกันห้ามตัดเล็บตัดผมตัดขนห้ามเหมือนกันเลยแต่อันนู้นมีค่าปรับถ้าไปทำมีปรับมีเสียค่าปรับแต่ของเราเนี่ยบาปอย่างเดียวไม่มีค่าปรับแต่บางคนมาบอกไม่ถึงบาปหรอกแค่มักกะเราะห์เพราะไอ้การทำกุรบานยังสุนัตเลยแล้วทำมาตัดนี่เป็นบาปก็ยุ่งดิเขาบอกในเมื่อข้อคำสั่งของอุดะฮิยะเป็นสุนัตไอ้ข้อห้ามมันก็คือแค่มักกะเราะห์ตามลำดับขั้นของมันเห็นไหมแต่ดีสุดแล้วก็ไม่ต้องไปตัดไว้ก่อนคราวนี้มาอีกแล้วอาจารย์ฉันน่ะเพิ่งได้เงินมาก่อนจะอะไรล่ะจะทำกุรบานประมาณสักสมมติเข้ามาวันที่5เดือนซุลฮิจญะห์แล้วเพิ่งมาตัดสินใจทำกุรบานแต่ก่อนหน้านั้นน่ะ3วัน4วันน่ะฉันตัดเรียบร้อยแล้วล่ะอย่างนี้ฉันจะบาปไหมหรือฉันจะมักรูห์ไหมคำตอบคือไม่มักรูห์ทำไมอ่ะเพราะว่าอารอดันอาฮาดุกุมคนที่มีความประสงค์จะทำคำถามว่าไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เข้าเดือนซุลฮิจญะห์มาเนี่ยท่านเนียดว่าจะทำไหมคำตอบคือยังไม่ได้เนียดคิดว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ตั้งสีใจจะทำหรอกคิดเฉยๆแต่ว่ามีตังค์ไม่พร้อมก็ยังไม่ได้เนียดทำคนที่เนียดทำหมายถึงคนที่ไปจองแล้วมัดจำไว้บางส่วนแล้วอะไรแล้วนั่นแหละคือตั้งใจแล้วอันนั้นแหละถึงจะห้ามแต่ถ้ายังไม่ได้จองไม่ได้อะไรคิดเฉยๆถ้ามีจะทำแต่มันก็ยังไม่มีแล้วมามีช่วงวันที่5ไปแล้ววันที่6วันที่6ไปแล้วหรือวันที่3ไปแล้วซึ่งเข้ามาในเดือนซุลฮิจญะห์แล้วแต่ตัดเล็บไปแล้วล่ะอันนี้ไม่ว่ากันและจากหะดีษบทนี้เนี่ยบอกว่าวะอรอดะอะฮะดุกุมใครที่มีความประสงค์นี่ไงนบีบอกว่าใครที่มีความประสงค์จึงไม่วาญิบที่จะกระทำสำหรับคนที่มีความสามารถ แต่เป็นเพียงแค่ซุนนะห์มุอักกะดะห์แต่ในมัซฮับของอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยกลุ่มฮานาฟีบอกวาญิบเลยนะใครไม่ทำกุรบันเนี่ยบาปใครไม่ละหมาดวิเตสบาปใครไม่ละหมาดอีดบาปอยู่ในหมวดเดียวกันหมดเพราะนบีไม่เคยทิ้งเลยทั้ง3การกระทำนี้ทั้งละหมาดวิเตสทั้งการละหมาดอีดและการทำอุดะฮียะห์นบีทำทุกปีอีกหลักฐานนึงที่บอกว่าไม่วาญิบก็คือปรากฏว่าท่านอบูบักรกับท่านอุมัรเนี่ยทั้งสองคนเคยไม่ทำอุดะฮียะห์เคยไม่ทำคือหมายถึงว่าเคยมีการเว้นบางปีไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมที่ท่านไม่ทำไม่เพราะไม่มีตังค์ไม่ใช่นะหรืออ้าวอาจารย์ทำไมล่ะระดับท่านอุมอบูบักรทำไมถึงทิ้งซุนนะห์นบีล่ะเหตุที่ไม่ทำอันเนื่องมาจากว่าเกรงว่าคนในการปกครองของท่านเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นวาญิบการทิ้งเนี่ยทิ้งในความดีงามเพราะอะไรกลัวว่าจะเป็นวาญิบเลยไม่กระทำมีอะไรปะฮะนะเลยไม่กระทำแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นวาญิบอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจกันหมดแล้วนั้นถ้าเรามีความสามารถก็ทำทุกปีแต่คราวนี้เนี่ยมันมีกรณีนึงพี่น้องนะคือเรื่องของการเนียดผนวกรวมและก็เรื่องของการทำกุรบานให้กับคนที่เสียชีวิตถามว่านบีเคยทำกุรบานให้กับคนที่เสียชีวิตไหมเคยไหมคำตอบก็คือเคยโดยการเนียดรวมหมดเลยให้กับคนในครอบครัวและก็คนที่ล่วงลับคำว่าเนียดผนวกรวมแปลว่าอะไรแปลว่าทำของตัวเองและก็เนียดรวมกับคนหมายถึงว่าเนียดให้กับคนอื่นเหมือนกับเราทำวากัฟอะไม่ได้มีแต่ไม่ปรากฏว่านบีเคยทำแยกทำแยกคืออะไรคือของฉันส่วนหนึ่งนะและก็เปาะฉันที่ตายเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเมาะฉันที่ตายอีกส่วนหนึ่งคือสมมติในตัวหนึ่งมีเจ็ดในวัวตัวหนึ่งเนี่ยมีคนตายไปแล้วเนี่ยประมาณ6ส่วนมีคนเป็นอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็อิหม่ามเขาก็ดีเขาบอกอ้าวแล้วก็ย่ออยู่ไหนล่ะย่ออยู่ไหนบอกอ๋ออยู่ในหลุมจะเรียกย่อมาดูด้วยจะเรียกเจ้าของกุรบานมาให้ดูไงคือที่ดีก็ควรจะมาให้มาดูแลมาดูหน่อยคือถ้าว่ามอบหมายแล้วก็จบแต่ถ้ามาอยู่ด้วยดูด้วยก็ดีและที่ดีกว่านั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยทำอะไรด้วยเชือดเองด้วยอันนี้ดีใหญ่เลยใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเชือดเองนบีเชือดเองไหมนบีเชือดเองเลยคราวนี้ไอ้การ
ทำให้กับครอบครัวต่อส่วนเนี่ยไม่มีนะต่อตัวนั้นป่าจึงบอกว่าวัวส่วนหนึ่งเนียดให้กับคนในครอบครัวอันนี้ไม่เข้าข่ายเพราะนบีจะใช้หลักการคือตัวเป็นตัวนั้นแพะเนี่ยได้เช่นเป็นมึงยีเนี่ยทำคนหนึ่งคุมบนเลยในครอบครัวสำหรับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยแปลว่าเงินไม่ได้เยอะอะไรก็สมมติฉันเนี่ยเป็นครอบครัวนึงฉันทำละแต่ทำส่วนเนี่ยไม่ได้ต้องทำเป็นตัวก็คือหมายถึงแพะในตัวนึงหรือแกะตัวนึงเท่ากับครอบคุมคนในครอบครัวหมดเลยก็คือภรรยาฉันลูกของฉันและก็คนที่ฉันดูแลที่กินข้าวหม้อเดียวกันทั้งหมดเลยถ้าแยกครอบครัวไม่คุมนะปรากฏว่าลูกเนี่ยมี11คนแยกครอบครัวหมดแล้วอันนี้ต้องครอบครัวใครครอบครัวมันหมายถึงว่าได้กินข้าวหม้อเดียวกันน่ะในครอบครัวนั้นน่ะคุมหมดเลยทั้งบ้านพอแล้วเพียงพอแล้วแปลว่าทั้งบ้านทำกุรบานโดยการทำของหัวหน้าครอบครัว1ตัวปรากฏว่าตัวเหมือนกันวัวตัวนึงเลยแต่ในบ้านในครอบครัวเนี่ยมีประมาณสมาชิก20คนเพียงพอมั้ยเพียงพอวัวตัวนึงและก็ให้กับสมาชิกทั้งหมดเหมือนกับกรณีแกะนั่นแหละอันนี้ที่ปาดเขาตอบเอาไว้นะส่วนเนี่ยส่วนถ้าเป็นส่วนของวัวแล้วจะคุมทั้งหมดเนี่ยอันนี้ใช้กิยาสเอานะครับหรือการเทียบเทียงเอาแต่ปาดก็ไม่เห็นด้วยกับตรงนี้เพราะว่านบีทำยกตัวแต่นี้ตัวเนี่ยแพะเนี่ยมันง่ายเพราะอะไรล่ะเพราะมันตัวนึงต่อ1คนแต่วัวยกตัวเนี่ยมันต้องใจถึงเหมือนกันนะเพราะมันเท่ากับได้7คนน่ะแต่ถามว่าคนนึงทำวัวตัวนึงได้มั้ยได้มีปัญหา3ตัวก็ได้ถ้าเรามีตังค์อ่ะนะไม่ได้ห้ามอะไรแต่เงื่อนไขของมันก็คือว่าเมื่อ1ตัวใส่ชื่อได้กี่คน7คนเท่านั้นแหละ7ส่วนถ้าอันนี้คนสักคนไม่ได้มีเกี่ยวข้องกันนะคนนอกครอบครัวเนี่ยสามารถหุ้นได้7ชื่อบางคนบอกอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยมีตังค์อยู่สมมติกุรบานเนี่ยมัน 5,000 ฉันกับเพื่อนหุ้นกันคนละ 2,500 ได้มั้ยอันนี้เขาเรียกแยกหุ้นอีกแล้วแยกหุ้นตังค์ปีนี้ไม่พออ่ะฉันได้มา 2,500 แต่อยากทำกุรบานอันนี้ฉันกับเพื่อนร่วมกันนะแล้วคราวนี้ไอ้คนจดเนี่ยยุ่งกันส่วนที่1บวกอีก2คนรวมกันงงเว้ยตกลงไอ้ส่วนที่1เนี่ยมันกี่คนวะจริงๆได้กี่คนพี่น้องได้คนเดียวก็ต้องเนียดให้ใครสักคนนึงไปแล้วก็ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่คือได้ส่วนละคนนะไม่ใช่ส่วนละ2คนไม่ได้ต่อให้รวมกันมา10คนแล้วก็ได้เงินมา 5,000 ก็ได้ใส่ชื่อได้แค่คนเดียวกุรบานจะเป็นของ1คนเท่านั้นส่วนที่เหลือนี่คือคนที่บริจาคเป็นซอดาเกาะห์ไปนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถนะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกู้นิ่งยืมสินใครมาผมขอลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งเรื่องของการผนวกรวมเรื่องอายุไม่น่าจะเรื่องน่าจะรู้กันแล้วส่วนมีตำหนิก็ว่ากันไปมันมีอยู่สองเรื่องนี่แหละที่น้องที่เราจะมีคีราฟกันหน่อยมีคีราฟกันอยู่ก็คือเรื่องของการผนวกรวมขอโทษทีเรื่องของการทำกุรบานให้กับคนเสียชีวิตแป๊บหนึ่งนะมาละการเชือดกุรบานให้กับคนที่ตายไปแล้วทัศนะที่หนึ่ง ฮานาฟีกับฮัมบาลีบอกอนุญาตให้ครอบครัวหรือญาติเชือดอุดะฮียะให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะการเชือดอุดะฮียะให้แก่ผู้ตายเปรียบเสมือนกับการบริจาคทานอย่างหนึ่งเป็นซอดาเกาะห์อย่างหนึ่งเขาก็เลยตีรวมเลยว่าเหมือนกับเราซอดาเกาะห์โดยทั่วไปเนี่ยถามว่าทำให้คนตายทำให้ย่อเราได้ไหมได้ฮานาฟีกับฮัมบาลีเนี่ยแยกได้เลยเป็นเอกเทศใส่ชื่อคนตายได้แต่ชาฟีอีไม่อนุญาตนะแต่ถามว่าเมื่อไปดูการปฏิบัติของท่านรอซูลท่านรอซูลไม่เคยปฏิบัติซอบะห์ไม่เคยปฏิบัติว่าจะเนียดแยกเป็นเอกเทศให้กับคนตายนี่เป็นการวินิจฉัยของปราชญ์นะครับต่อมามาลิกีบอกว่ามักกะรูห์ทำแบบนี้ไม่ใช่ได้บุญนะน่ารังเกียจส่วนฮานาฟีบอกไม่ซ้อส่วนนั้นใช้ไม่ได้โมฆะมี3ฮุกมเลยสมมติแยกเป็นเอกเทศเลยนะส่วนที่1ของอาจารย์ส่วนที่2
ให้กับคนที่ตายไปแล้วแล้วก็ใส่ชื่ออันมารฮูมอะไรก็ว่ากันไปรอฮิมะฮุลลอฮ์มี3หุกกลมการกระทำอันเนี้ย1ทำได้ดีด้วยอันที่2มักรูห์แปลว่าทิ้งในบุญทำเนี่ยน่าเกียดอันที่3บอกบาปเป็นโมฆะไม่ได้บุญด้วยแล้วก็เป็นโมฆะใช้ไม่ได้ด้วยฮารอมนะครับและถ้าจะได้เนี่ยมีเงื่อนไขเดียวคนที่บอกว่าไม่ได้นะคนที่ได้ก็บอกว่าได้อยู่แล้วคือคนตายเนี่ยสั่งเสียไว้อันนี้ได้สมมติก่อนจะตายเนี่ยสั่งไว้เลยหรือจองกุฎบาตรเอาไว้แล้วเขาจองไว้แล้วแสดงว่าเขาจะทำถูกป่ะแล้วมาถึงเวลาเขาตายคราวนี้ทายาทเนี่ยถามว่าจะทำให้เขาได้ไหมได้เลยเอาเงินนี่แหละส่วนหนึ่งกันไว้เพราะเขาตั้งใจจะทำอยู่แล้วไงนึกออกไหมเหมือนจะสั่งเสียไว้แล้วแล้วเขาตายก่อนไอ้เงี้ยทำได้ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วทายาทท่านหนึ่งเสียชีวิตก่อนแต่จองกุฎบัตรไว้แล้วสามีก็โทรมาถามบอกเอาไงดีอาจารย์จะแคนเซิลไหมบอกอ๋อถ้าเขาอย่างนี้แสดงว่าเขาตั้งใจจะทำแล้วให้ทำเดินต่อไปแต่ปีหน้าไม่ต้องทำแล้วนะปีหน้าพอตายเขาตายแล้วไงปีนี้ให้ทำเอาไว้เพราะอะไรเพราะเขาตั้งใจจะทำแล้วหรือมีเนียดเอาไว้ว่าจะทำนะครับและเป็นธรรมเนียมอาหรับสมัยญาฮิลิยะมักจะทำกุรบันให้กับคนที่ตายในปีนั้นเช่นปีนี้มีใครตายบ้างมีคนตายก็จะทำกุรบันให้กับปีนั้นเลยปีที่ผ่านมาเลยแต่เขาไม่ได้สั่งเสียนะแต่ให้ทำให้คนตายในปีที่ตายในปีนี้ใครทำกุรบันให้อันนี้เป็นธรรมเนียมญาฮิลิยะซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานในของท่านในศาสนาอิสลามซึ่งเชคตอบเอาไว้เชคมินบาตอบเอาไว้ส่วนที่มีน้ำหนักก็คือในส่วนของคนตายเนี่ยเมื่อมีการพิจารณาจากเงื่อนไขจากไม่พบหลักฐานเลยว่ามีการแยกเป็นเอกเทศดังนั้นตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในเมื่อมันไม่มีหลักฐานเนี่ยแล้วเราก็ต้องจ่ายสตังค์เพิ่มด้วยถูกไหมก็แนะนำแบบนี้ว่าเราทำของเรานี่แหละเราจะทำ3ส่วน4ส่วนทำเลยไม่มีปัญหาและเนียดผนวกรวมไปเลยให้กับยอกกับมะที่เสียชีวิตอันนี้ทำได้โดยที่ไม่ได้มีการมีข้อห้ามแต่ประการใดหมายถึงว่าเราเนียดรวมไปเลยไม่ต้องไปใส่ชื่อยอชื่อเรานี่แหละให้หมดเลยส่วนเรา3ส่วนเราก็เนียดให้ยอให้มะให้หมดเลยทั้ง3ส่วนอันนี้ทำได้นะครับตัวอย่างอันนึงนะที่นบีเนียดรวมให้กับครอบครัวผนึกรวมคือตัวเดียวแล้วเนียดรวมหมดเลยก็คืออัลลอฮุมมะตะกอบบัลมินมุฮัมมัดินวะอาลีมุฮัมมัดวะมินอุมมะติมุฮัมมัดินนบีเคยอ่านดุอาบทเนี้ยนะและขณะที่เชือดก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดรับอุดฮิยะห์นี้จากมุฮัมมัดก็คือตัวของท่านนบีเองครอบครัวของท่านนบีนี่นบีเนียดให้ครอบครัวคือแกะ1ตัวแพะ1ตัวเนี่ยและอุมมะของนบีทั้งหมดเลยเนียดให้หมดเลยได้หมดเลยนะนบีเนียดให้อุมมะทั้งหมดเลยกับการเชือดแพะตัวเดียวแต่ต้องทำแยกไหมไม่ต้องแยกเลยตัวเดียวนี่แหละเนียดผนวกรวมเลยขึ้นต่อตัวนั้นการทำแพะหนึ่งตัวเนี่ยนะคืออย่างนี้เขาไล่ระดับนะดีที่สุดเลยก็คืออูฐต่อตัวเลยนะอันนี้เราคงยากที่สุดแล้วแหละเพราะว่าเราไม่มีวัวถ้ายกตัวดีแต่ถ้าเป็นส่วนกับแพะหนึ่งตัวเนี่ยเขามองว่าเป็นตัวเนี่ยดีกว่าแต่ว่าด้วยกับอะไรนะด้วยกับการทานของบ้านเราเนี่ยต้องก็ต้องบอกว่าความนิยมของเนื้อแพะเนื้อแกะกับเนื้อวัวเนี่ยความนิยมของเนื้อวัวเป็นไงมันมากกว่าเอาเนื้อแพะเนื้อแกะไปให้บ้านมุสลิมะบางคนเขาไม่กินแทนที่เขาไม่กินไม่ใช่ว่ามันฮารอมนะเขารู้สาว่ามันเหม็นก็ไม่ต้องอะไรมากทำไมเวลาทำอากิโกะต้องมีแกงไก่ไว้ล่ะมีแกงเนื้อไว้ล่ะเพราะว่าพอยกไปปั๊บกินไม่ได้จ้ะแพะกินไม่เป็นจ้ะมันมีดังนั้นตรงมุมเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยกับเมืองไทยเราเนี่ยความนิยมในการกินแพะกินแกะไม่เหมือนกับคนอาหรับเนี่ยพอบอกแพะปั๊บเนี่ยน้ำลายไหลเลยชอบผู้หญิงกินหมดแต่บ้านเราแพะแกะไม่นิยมดังนั้นประโยชน์ตรงนี้จึงมองว่าถ้าทำวัวเนี่ยประโยชน์เยอะกว่ามีประโยชน์มากกว่าในการแจก
คนที่ทานชอบมากกว่าอันนี้ก็จะเพิ่มผลบุญเข้าไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวพอนี้นะกูย้ายมาแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์